ให้เดวิดก็อดพอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่10การรู้จักบังคับตนพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่16ข้อ32บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมากและบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้เรามักคิดว่าการรู้จักบังคับตนนั้นเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์หรือการมีวินัยเรื่องสุขภาพเท่านั้นแน่นอนว่าการดูแลสุขภาพและร่างกายของเรานั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราหากเราป่วยและเหนื่อยล้าเราก็ไม่อาจทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำได้ไม่ต่างจากการออมแรงในการทำเพื่อพระองค์แม้การสร้างวินัยให้เราเป็นคนที่กระตือรือร้นและเลือกที่จะกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเติมพลังงานให้กับร่างกายของเราพร้อมที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามการรู้จักบังคับตนนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การบังคับห้ามไม่ให้ตนเองกินของไม่มีประโยชน์หรือเว้นจากการทำบาปและเรื่องไม่ดีเท่านั้นแต่การรู้จักบังคับตนนั้นยังเกี่ยวข้องกับการสร้างอุปนิสัยที่เราจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าด้วยสุภาษิตบทที่5ข้อ23เราจะตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาจึงหลงเจริญไปพระเยซูเองก็ได้ทรงเน้นย้ำถึงประเด็นนี้ในคำสอนของพระองค์ว่าอย่าให้เราเพียงแต่ฟังพระคำของพระเจ้าแต่จงเชื่อฟังด้วยจากคำเทศนาบนภูเขาพระองค์ทรงปิดท้ายในมัทธิวบทที่7ข้อ24ถึง27ด้วยภาพอุปมาของการสร้างบ้านบนศิลาไม่ใช่บนทรายพระเยซูทรงเปรียบเทียบว่าการมีรากฐานบนศิลาที่มั่นคงคือการที่เราได้นำพระคำของพระองค์ไปใช้ในชีวิตเราฝึกฝนการบังคับตนได้ด้วยการยอมจำนนและเชื่อฟังตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ของเราเราก็ได้เรียนรู้ที่จะยอมจำนนอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์เราเรียนรู้จากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงช่วยให้เราได้มีชีวิตที่สร้างและสำแดงผลพระวิญญาณของพระเจ้าในทุกวันยิ่งเราลงแรงเพิ่มพูนการรู้จักบังคับตนให้กับความเชื่อเราก็จะยิ่งเป็นคนที่ใช้การได้ในงานเพื่ออาณาจักรของพระองค์การเป็นคริสเตียนที่รู้จักบังคับตนต้องอาศัยการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าแทนที่จะพยายามดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระองค์ยากอบบทที่1ข้อ22ถึง25แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นมิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเองเพราะถ้าใครเป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและไม่ใช่ผู้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนเองในกระจกเงาเพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จากไปและลืมในทันทีว่าตนเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตนยากอบเปรียบเทียบการได้ยินพระคำของพระเจ้าแต่ไม่ทำตามว่าเป็นเหมือนการมองดูในกระจกเงาแล้วหลงลืมทันทีว่าเราเป็นเช่นไรในการเป็นคริสเตียนที่เกิดผลนั้นเราจำเป็นต้องทำมากกว่าแค่การฟังและเข้าใจความจริงของพระเจ้าแต่เราต้องลงมือทำด้วยเราจำเป็นต้องมีหูเพื่อฟังมีหัวใจเพื่อเชื่อฟังและมีมือที่พร้อมจะลงแรงการรู้จักบังคับตนและดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้านั้นมิใช่เพียงแค่การมีท่าทีเชื่อฟังตามกฎเกณฑ์เท่านั้นเรายังต้องใช้ปัญญาในการใช้ของประทานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราเพื่อเราจะได้ร่วมมือกับพระองค์เป็นการส่วนตัวในการเดินตามวัตถุประสงค์ของเราพระเจ้าทรงปรารถนามากกว่าความยึดติดในกฎเกณฑ์และพิธีกรรมพระองค์ทรงปรารถนาหัวใจของเราการรู้จักบังคับตนคือการรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดคือการจำกัดชีวิตมิให้โอนอ่อนตามความรู้สึกที่เกินจริงด้วยการรู้จักบังคับตนเราจึงเลือกที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตและอาณาจักรของพระเจ้าได้
1เปโตรบทที่1ข้อ13เพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏพระคัมภีร์กาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ส่วนผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีพื้นที่ใดในชีวิตของเราที่ต้องการบังคับตนมากขึ้นบ้างเราจะฝึกฝนอุปนิสัยแห่งการเชื่อฟังพระวจนะได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในชีวิตผู้ทรงทำงานในเราและสร้างผลพระวิญญาณในชีวิตขอทรงช่วยเราให้ได้บ่มเพาะฝึกฝนและเพิ่มพูนผลพระวิญญาณทุกอย่างเพื่อเราจะมีชีวิตที่เกิดผลเปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขอทรงช่วยเราให้รู้จักบังคับใจของเราให้มีอุปนิสัยแห่งการเชื่อฟังพระคำของพระองค์ขอทรงให้เราได้ลงลึกในพระวจนะติดสนิทในความรักและสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน